สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวใจบุญเหมาส้มคุณตาริมถนนตามไปช่วยซื้อถึงบ้านเห็นที่พักอีกฝ่ายถึงกับเงิบบางครั้งพ่อค้าแม่ค้าพืชผลทางการเกษตรตามข้างทางอาจจะรวยมากกว่าพวกเราซะอีกดังเช่นเรื่องราวของที่เมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงสาวคนหนึ่งในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนพบคุณตาวัยชราอายุประมาณ70ปีขายส้มอยู่ที่ข้างถนนความเห็นอกเห็นใจหญิงสาวจึงอยากจะช่วยเหมาส้มคุณตาพอได้ยินว่ายังมีส้มอยู่ที่บ้านของเขาเธอจึงตามชายชราไปที่บ้านไม่คาดคิดว่าชายชราจะอาศัยอยู่ในบ้านหรูหลังใหญ่ทำให้เธอถึงกับตกตะลึงตามรายงานข่าวระบุว่าหญิงสาวรายนี้เห็นชายชราวัย70ปีขายส้มอยู่ข้างถนนด้วยความเห็นอกเห็นใจเธอจึงตัดสินใจซื้อส้มทั้งหมดของชายชราเพื่อให้ชายชราได้กลับบ้านเร็วๆแล้วเมื่อเธอได้ยินว่าชายชรายังมีส้มอยู่ที่บ้านหญิงสาวจึงตัดสินใจที่จะซื้อมันทั้งหมดและเดินตามชายชราไปที่บ้านของเขาแต่เมื่อมาถึงหน้าประตูหญิงสาวถึงกับต้องตกตะลึงกับความหรูหราของบ้านเพราะปรากฏว่าคุณตารายนี้อาศัยอยู่ในบ้านพักตากอากาศซึ่งด้านหลังเป็นสวนผลไม้ชายชรายังบอกอีกว่าปลูกส้มอีกหลายสายพันธุ์แม้ว่าชายชราจะไม่ได้อยู่อย่างแร้นแค้นอย่างที่เธอคิดแต่หญิงสาวก็กล่าวว่าเธอยินดีที่เห็นชายชราใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิคนแก่หลายคนขายของรับลมหนาวไม่ใช่เพราะพวกเขายากจนหรือลูกไม่กตัญญูแต่เพราะคนรุ่นก่อนเป็นคนเรียบง่ายและขยันขันแข็งจริงๆและพวกเขาจะอยู่เฉยไม่ได้อีกความคิดเห็นบอกว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงอาศัยอยู่ในคฤหาสน์สไตล์ตะวันตกขณะที่ชาวเน็ตรายหนึ่งเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนฉันเห็นชายชราคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าปอนๆดูยากจนกำลังขายลูกโป่งฉันจึงช่วยซื้อ2อันเมื่อจ่ายเงินเขาหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาจากกระเป๋าเมื่อฉันเห็นถึงกับร้องนั่นมัน iPhone 13ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com ขอบคุณครับ